ตอนเสด็จกลับมาครั้งที่สองกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันต์สมเด็จพระราชชนนีตอนนั้นก็สมเด็จพระอนุชาทั้งสามพระองค์ไปเฝ้าเด็กพ่อฉันท่านเรียกว่าเด็กลุงท่านก็ไปเฝ้าที่วังของเราที่สะพานขาวซึ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นกระทรวงพัฒนาการสังคมสมัยนั้นเราเรียกวังกรมหลวงสิงห์หรือวังสะพานขาวพ่อฉันเป็นลุงท่านมาเฝ้าทั้งสองพระองค์มาเฝ้าเด็กพ่อกับพระชนนีตอนนั้นสมเด็จพระเชษฐาชนนีศรีสังวาลเดี๋ยวนี้เป็นสมเด็จศรีนครินทร์ก็มาเฝ้าเด็กพ่อทั้งสามองค์เลยงานในหลวงอนันต์หล่อเหลือเกินงามเกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นใครที่งามเท่าท่านสมเด็จตอนนั้นท่านเป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กบุตรสบาพ่อท่านคือฉันเรียกท่านว่าพี่นักขัดเพราะฉันเป็นเด็กเล็กๆแต่ท่านมีศักดิ์เป็นพี่คุณพ่อให้เรียกพี่นักขัดราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้งเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็สมรสสมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรศวรตอนนั้นท่านเป็นพระเจ้าบรมวงศ์ตรึกกมกุลชัยนาทนเรศวรเป็นพระราชโอรสรัชกาลที่5พระองค์เดียวที่ยังมีพระชนอยู่ในเวลานั้นพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรศวรและเป็นองคมนตรีท่านก็คงเลือกที่เห็นสมควรนะมีหม่อมเจ้าหญิงเฟื่องฉัตรพี่เฟื่องเป็นลูกกรมพระกำแพงแล้วก็มีท่านหญิงอ๋อยซึ่งเป็นหลานเจ้าฟ้าก็เป็นหม่อมเจ้าชั้นสองมีหม่อมเจ้าสามคนหม่อมเจ้ารังสีนพดลหม่อมเจ้าเฟื่องฉัตรแล้วก็ฉันเชิญพระแท้หางช้างเผือกนอกนั้นก็หม่อมราชวงศ์รัชกาลที่4และหม่อมราชวงศ์รัชกาลที่5แล้วก็มีหม่อมราชวงศ์รัชกาลที่4เป็นเพื่อนฉันคือหม่อมราชวงศ์ทิพาวดีเกษมสันหม่อมราชวงศ์ปิยาโสนกุลนะแล้วก็หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาชัยยันแล้วก็หม่อมราชวงศ์ดิษกุลประสาทศรีหม่อมพวงแก้วด้วยไปซ้อมเดินไปซ้อมว่าใครจะเดินยังไงจะถือไงก้อนแก้วเป็นคนตัดเสื้อให้เราเหมือนกันทุกคนน่าสนุกดีตื่นเต้นได้พบญาติพี่น้องซึ่งเราไม่เคยค่อยได้พบมาแต่ก่อน